ชาวบ้านโดยศาลปกครองวันนี้หัวข้อของเราก็คือสัญญาจ้างเหมาบริการเป็นธรรมไหมคุณผู้ฟังสามารถติดตามทาง Facebook ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะระยะหลังๆมานี่หลายท่านอาจจะได้ยินคำว่าสัญญาจ้างเหมาบริการอยู่เหมือนกันนะคะคำนี้ก็มักจะมาจากสัญญาจ้างของภาครัฐก็เลยทำให้เกิดความสงสัยว่าสัญญาจ้างเหมาบริการนี่มันคือสัญญาลักษณะไหนยังไงนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะได้ติดตามข่าวว่ามีลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยราชการแห่งหนึ่งก็รวมตัวกันไปคัดค้านการที่จะเปลี่ยนการจ้างงานจากลูกจ้างชั่วคราวมาเป็นจ้างเหมาบริการก็ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยนะคะว่าแล้วเป็นการจ้างที่แตกต่างกันยังไงแล้ววันนี้เราจะพูดคุยกับท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ตช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองนะคะท่านจะมาไขข้อสงสัยให้เราได้ทราบกันคุณวชิระชอบแต่งค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณสนั่นครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังสวพ.เอสเอ็มครับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะท่านรองคะคำว่าจ้างเหมาบริการนี่หลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะท่านรองครับคุณสนั่นครับผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าสัญญาจ้างของบริการเนี่ยก็เป็นสัญญาจ้างประเภทหนึ่งนะครับซึ่งกำหนดโดยภาครัฐหรืออย่างของทางราชการอย่างที่คุณสนั่นกล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรานึกย้อนไปนิดนะครับเดิมเนี่ยถ้าเรานึกถึงผู้ที่ทำงานราชการเนี่ยก็เราก็ต้องรู้จักกันดีว่าเขาก็เป็นข้าราชการใช่ไหมครับซึ่งหมายถึงว่าคนเหล่านี้ก็ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในภาครัฐเหล่านั้นเนี่ยนอกจากจะมีคนที่เป็นข้าราชการแล้วเนี่ยก็มีบุคคลบางกลุ่มนะครับหรือเจ้าหน้าที่บางประเภทที่ทำงานในหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับการว่าจ้างให้เป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวซึ่งไอเนี้ยเราก็คุ้นเคยกันมาตลอดนะครับมีลูกจ้างประจำบ้างลูกจ้างชั่วคราวบ้างแต่ว่าในระยะต่อมาเนี่ยนะครับทางราชการเนี่ยได้มีการกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการยกเลิกลูกจ้างประจำนอกจากนี้ในระยะหลังเนี่ยก็ได้มีการกำหนดให้มีการจ้างพนักงานหรือจ้างบุคคลเหล่านี้ในรูปแบบของสัญญาจ้างเหมาบริการนะครับคุณธนันท์ครับค่ะซึ่งอันนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆนี่ลูกจ้างเหมาบริการนี่เขาจะได้รับการดูแลยังไงบ้างอะคะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับก็คือว่าเมื่อบุคคลเหล่านี้เข้ามาในสู่ระบบราชการเนี่ยและมีสถานะที่แตกต่างกันเนี่ยก็ต้องทำให้สิทธิประโยชน์เห็นแตกต่างกันด้วยครับและจะต้องแตกต่างกันมากด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่มาเป็นราชการนะครับเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนการรักษาพยาบาลสวัสดิการรวมทั้งมีบำเหน็จบำนาญตามที่กฎหมายกำหนดนะครับส่วนพนักงานราชการเนี่ยและลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์น้อยกว่าข้าราชการนะครับรวมทั้งอาจจะมีระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนเช่นหมายความว่าทางราชการอาจจะเลิกจ้างเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนประเภทสุดท้ายคือจ้างเหมาบริการที่คุณธนันท์พูดถึงเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์นะครับหรือไม่มีสวัสดิการใดๆเลยจากหน่วยงานนะครับรวมทั้งเป็นสัญญาจ้างเป็นคราวๆเช่น6เดือน1ปีซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่าจ้างแบบเนี้ยก็ถือว่ามันไม่ค่อยมันคงนะครับคุณผู้ชมครับค่ะโอ้เป็นอย่างนั้นนะคะหลายท่านอาจจะเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอ๋อคำว่าจ้างเหมาบริการนี่คือจบงานก็จบที่ว่าจ้างก็เลิกกันเลยนะแล้วไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรอย่างอื่นด้วยก็เป็นคร่าวๆไป6เดือนบ้าง1ปีบ้างอะไรก็ว่ากันไปเป็นอย่างนั้นนะคะชัดเจนว่ามันก็ไม่ค่อยมันคงใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วคดีพิพาทที่ท่านรองจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาอย่างที่ว่านี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคดีที่จะนำมาเล่าให้ถูกกันฟังวันนี้นะครับมันมีข้อเท็จจริงนี้ครับคดีนี้นะครับเดิมนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานแห่งหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ
เอาสมมติว่าสักปี2543นะครับแล้วอยู่ต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำงานมาเป็นพนักงานขับรถอยู่ต่อมาเนี่ยต่อมาเมื่อปี2545เนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ก็ได้เปลี่ยนนะครับลูกจ้างเหล่านี้มาทำเป็นสัญญาจ้างของบริการนะครับโดยระบุว่าในสัญญาเนี้ยเป็นจ้างเหมาบริการกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรายเนี้ยนะครับทำหน้าที่ขับรถยนต์เป็นเวลา6เดือนโดยตกลงค่าจ้างเป็นเงินเดือนเดือนละ 20,000 กว่าบาทนะครับแบ่งค่าจ้างออกเป็นงวดๆจำนวน6งวดงวดละ 4,000 กว่าบาทและจะจ่ายให้ในวันสุดท้ายของเดือนในแต่ละเดือนโดยผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วนะครับเมื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หักเงินค่าจ้างส่งเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถือว่ามันเป็นการจ้างเหมาเนี่ยเพราะนั้นหน่วยงานที่มาจ้างเนี่ยก็ไม่ได้หักเงินค่าจ้างส่งเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมซึ่งกฎหมายเหล่านี้โดยปกติแล้วเนี่ยจะกำหนดให้นายจ้างเนี่ยต้องจ่ายเงินสมทบในจำนวนที่เท่ากันด้วยนะครับผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าตัวเองก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถอยู่เนี่ยต่อมาหน่วยงานเนี่ยมาเปลี่ยนแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับคือตรงนี้ผู้ฟ้องก็เห็นว่าหน่วยงานที่คนไปทำงานเนี่ยน่าจะหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้เขาได้ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมเพราะทั้งที่เจตนาในการจ้างเนี่ยเป็นการจ้างแรงงานนะครับจ้างแรงงานเพื่อให้ขับรถไม่ใช่เป็นการจ้างทำของเป็นการจ้างเหมาบริการเนี่ยจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือหน่วยงานเหล่านี้ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมกับผู้ดำเนินการค่ะค่ะท่านรองคะแล้วหน่วยงานเขาชี้แจงเหตุผลว่ายังไงคะทำไมไม่จัดให้ลูกจ้างได้สิทธิตามประกันสังคมอะคะก็น่าสงสัยครับคือหน่วยงานเนี่ยเขาเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเมื่อหน่วยงานทำสัญญาจ้างของบริการเนี่ยเขาถือว่าเป็นการทำสัญญาจ้างทำของนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และบอกว่าในเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้ลงชื่อในสัญญาที่ทำขึ้นนะครับโดยไม่ได้โต้แย้งเพราะนั้นเมื่อลงชื่อแล้วเนี่ยก็ต้องผูกพันตามข้อตกลงในสัญญาในการจ้างดังกล่าวเนี่ยเป็นการปฏิบัติงานให้กับทางราชการโดยรับค่าตอบแทนการเหมาจ่ายและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็ได้มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับบอกว่าการจ้างบุคคลภายนอกเนี่ยให้ปฏิบัติงานในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบสำนักในกรมราชการพัสดุในยุคนั้นนะครับมีลักษณะเป็นการจ้างทำของจึงไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมทั้งนี้หน่วยงานก็บอกว่าที่เปลี่ยนมาเป็นสัญญาจ้างเหมาบริการเนี่ยก็เป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณหน่วยงานก็ไม่มีหน้าที่นะครับต้องไปขึ้นทะเบียนลูกจ้างและไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินสมทบส่งกองทุนประกันสังคมสำหรับให้กับผู้ฟ้องคดีด้วยครับค่ะแม้ฟังแล้วเหมือนเป็นการโต้แย้งในประเด็นในข้อกฎหมายแต่ว่ามันก็ดูไม่เป็นธรรมสำหรับลูกจ้างนะคะตรงนี้ไม่ทราบว่าแล้วศาลมีคำพิพากษายังไงบ้างคะท่านรองครับคือตรงนี้เป็นเรื่องหลักกฎหมายที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยท่านได้วินิจฉัยว่าต้องดูจากสัญญาจ้างเหมาบริการระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้มาดูในรายละเอียดของสัญญาแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรายนี้นะครับต้องปฏิบัติงานขับรถยนต์และงานอื่นๆนะครับที่ได้รับมอบหมายโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนการจ่ายค่าจ้างเนี่ยในการทำงานดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงเพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำคือขับรถยนต์เท่านั้นนะครับในศาลบอกว่านี่คุณก็ให้ขับรถยนต์แต่ว่าก็ให้ทำงานอื่นด้วยแต่เป็นการจ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะครับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้มีการตรวจรับงานจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามที่กำหนดในสัญญาอันนี้ก็คงเข้าใจได้นะครับบอกว่าให้มาขับรถยนต์แล้วจะต้องตรวจว่าคุณต้องขับรถยังไงก็ไม่มีการตรวจรับงานในเรื่องนี้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ฟ้องคดีนะครับยังบอกว่าจะต้องปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้างานอันเป็นการปฏิบัติงานในทำนองเดียวกับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเขาเคยขับอยู่เดิมนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็บอกว่าก็ต้องมาปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการนะครับไม่ใช่ว่านึกจะมาทำงานตามที่จ้างเบาไม่ใช่ก็มาทำงานปกติตามวันเวลาราชการเนี่ยจึงถือว่านี่ใช่เป็นการปฏิบัติงานโดยอิสระเพียงเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จของงานเท่านั้นนะครับศาลปกครองสูงสุดท่านเห็นว่าสัญญาจ้างเบาบริการในลักษณะเนี้ยเป็นสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะนั่นหมายความว่าพอเป็นสัญญาจ้างแรงงานเนี่ย
ก็เป็นสัญญาที่ลูกจ้างเนี่ยตกลงจะทำงานให้กับนายจ้างและนายจ้างจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานแห่งนี้กับผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่สัญญาจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเพราะว่าสัญญาจ้างทำของเนี่ยมันหมายถึงสัญญาจ้างที่ทำงานการสิ้นใดสิ้นหนึ่งจนสำเร็จโดยผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อคดีนี้เป็นสัญญาจ้างหน่วยงานเนี่ยนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายประกอบทุกคนจึงเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างรวมทั้งไม่ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างนะครับและไม่ได้หักค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีส่งเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างเนี่ยเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับอันนี้ก็หลายท่านคงได้บอกครับว่ามันเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ยหักของลูกจ้างส่วนหนึ่งนายจ้างก็ส่วนเข้าเป็นส่วนหนึ่งศาลจึงเห็นว่าการที่หน่วยงานทำแบบนี้นะครับจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษานะครับในเรื่องนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีนะครับคือหน่วยงานแห่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนครับกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดครับคุณนันครับค่ะอันนี้แสดงว่าจากคำพิพากษาที่ทดลองได้เรียนให้ทราบเนี่ยแสดงว่าศาลก็เห็นว่าสัญญาจ้างเหมาบริการนี้มีความไม่เป็นธรรมกับผู้รับจ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะครับในเรื่องนี้นะครับผมขอเรียนว่าถ้าดูจากแนวที่ศาลปกครองสูงสุดท่านได้วินิจฉัยไว้เนี่ยนะครับบอกว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับสัญญาจ้างเหมาบริการเนี่ยก็เป็นสัญญาจ้างแรงงานนะครับซึ่งจะทำให้ผู้รับจ้างเนี่ยมีสิทธิประโยชน์มากกว่าสัญญาจ้างทำของทั่วไปนะครับซึ่งหมายถึงสัญญาที่จ้างทำการที่ได้ที่หนึ่งแล้วเสร็จก็ได้รับเงินค่าจ้างครับซึ่งในความเห็นของผมแล้วเนี่ยผมเห็นว่านะครับในรูปแบบของสัญญาจ้างเหมาบริการในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสัญญาที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่ามีผลทำให้ผู้รับสัญญาเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าผู้รับจ้างอย่างถ้าเทียบกับภาคเอกชนแล้วนะครับก็ได้รับกว่าน้อยแหละครับเพราะว่าไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องพึงระมัดระวังนิดนึงครับในการทำสัญญาแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้เนี่ยจึงน่าจะถือว่าเป็นหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับซึ่งเห็นว่าภาครัฐเนี่ยนะควรจะนำไปพิจารณาในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับคุณตุนันครับค่ะมีคุณมนตรีค่ะทดลองบอกว่าได้ฟังตั้งแต่ต้นนะคะก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าการที่ศาลมีคำพิพากษาออกมาถ้าหากว่าเห็นด้วยกับผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาสงสัยว่าแล้วอย่างนี้หน่วยราชการจะต้องไปแก้ไขระเบียบปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามแนวที่ทางศาลกำหนดหรือเปล่าอะคะครับคือในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติเนี่ยของหน่วยงานเนี่ยเมื่อมีการฟ้องคดีขึ้นมาเนี่ยศาลเนี่ยก็ได้มีคำพิพากษาออกมานะครับคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะเป็นการวางหลักในการปฏิบัติราชการนะครับซึ่ง ก็หลายหน่วยนะครับก็ได้นำแนวจากคำพิพากษาไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือไปเป็นแนวปฏิบัติราชการที่ถูกต้องก็มีหลายหน่วยด้วยกันครับความจริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำสัญญาแบบนี้ครับแต่ก็มีหลายเรื่องนะในเรื่องนี้เนี่ยมีตัวอย่างเยอะนะครับคุณครับค่ะค่ะสำคัญนะเพราะว่าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้รับจ้างผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคะนะวันนี้ท่านรองอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะครับคือความจริงแล้วนะครับในการบริหารราชการเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เราพูดถึงคดีที่เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐนะครับโดยเรื่องของเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ารัฐเนี่ยต้องใช้บุคลากรหลายประเภทนะครับในหน่วยงานเนี่ยซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยหลายท่านก็คงเข้าใจได้ว่าควรจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมเหมือนกันนะครับเช่นเป็นข้าราชการท่านก็ได้สิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับเป็นพนักงานทางราชการท่านก็ได้สิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะได้ไม่เท่ากันแต่ว่าดังเช่นตัวอย่างที่มาในคดีนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อยู่ก่อนนะครับในเรื่องนี้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ก่อนเนี่ยเรื่องนี้เขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ก่อนเป็นพนักงานขับรถนะครับแต่อยู่ก็มาพอครบสัญญาตรงนั้นเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะมีเหตุผลจำเป็นนะครับเช่นต้องการลดภาระงบประมาณหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผมเรียนนิดนึงนะครับด้วยความเห็นส่วนตัวว่าถ้าคนถ้าข้าราชการเหล่านั้นนะครับเขามีสิทธิ์อยู่เดิมนะครับอย่างไรอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยการที่จะไปปรับลดสิทธิประโยชน์ลงนั้นลงมาเนี่ยต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับต้องความ
ด้วยความรอบคอบเลยถึงว่าจะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเหล่านั้นได้นะครับซึ่งก็ถือว่าหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยก็ปฏิบัติได้ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขปัจจัยหลายๆอย่างครับในการออกกฎระเบียบหรือทัศนคติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยเพื่อเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับคุณตุ๊กนันครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณวชิระชอบแต่งนะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับยินดีครับคุณธนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครอง